ตามคำเรียกร้องนับพันนับหมื่นเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าที่จันทบุรีสาราตั้มจะสามารถสร้างความประทับใจต่ออีกหนึ่งแต้มเพื่อไปไหว้คุณแม่น้องเพียวสำเร็จไหมเตรียมไปชมกันเลยเฮ้ยตัวไงวะตัวไงวะในสัปดาห์หน้านะครับเพราะสัปดาห์นี้ก็จะมาต่อเรื่องกันที่สมุยกลางทะเลอ่าวไทยกันก่อนจะไปตามหาตัวอะไรไปชมกันก่อนนะครับดูนี้ก่อนจันทบุรีอาทิตย์หน้าอุ้ยเนี่ยกระบอกอุ้ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยกระบอกปลาปลาแดงเหมือนในปลาปีศาจที่เราพูดถึงสนุกสนานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนของรถครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศในการเปิดนิดนึงแต่ energy มันไม่ได้อะเสียงมันต้องดังกว่านี้ใช่ไหมโอเคนะครับตอนนี้เราเองอยู่ที่สมุยกันนะครับแต่อีกเวลาไม่ช้าเราจะทยอยออกไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ออกทะเลที่ครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยจะลองไปดูคือจุดไกลที่สุดของเรียกว่าใจกลางอ่าวไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีปลาหลากหลายที่แตกต่างจากฝั่งอันดามันที่เราไปกันค่อนข้างบ่อยตอนนี้จะเป็นการแยกออกกองอีกแล้วเพราะพี่ภูมิเนี่ยไปดำยิงปลาที่ภูเก็ตนะครับทางผมก็แยกมาที่สมุยตอนนี้เนี่ยเราได้ผ่านการ night spear fishing ตามหาวัตถุดิบในยามค่ำคืนที่สมุยไปแล้วอีก3วัน2คืนกลางทะเลอ่าวไทยก็จะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวรอชมงั้นอย่างเป็นทางการเปิดซาก้าคนของรถกลางอ่าวไทยหมายต่อไปแล้วนะครับก็เริ่มเป็นงานกลางคืนอีกแล้วโอ้แต่เมื่อกี้แพทย์ทิศงงสวยมากแดนกลับก็ช่วงนี้รายการเราเป็นไงนาทีเจอแต่งานกลางคืนเหมือนหากินกลางคืนอย่างไรกลางวันนี่ไม่เคยมีอะไรให้ดูเลยงานกลางคืนเนี่ยปลาในอ่าวไทยอ่ะก็ไม่ได้หลากหลายแต่ว่าอาจจะมีปริมาณเยอะเนาะไปดูกันว่าเจอตัวอะไรบ้างอ่าวไทยจะเป็นคนเปิดประเดิมเขาเคยถือเคยกันว่าถ้าผมเป็นคนเปิดได้จะเป็นหลังไม่ดีคนอื่นจะเริ่มตกปลาไม่ได้ให้ผมได้ก่อนเลยรู้นะทุกคนคาดหวังในตัวล้อไปเถอะล้อต่อไปฮะทำมึงเงี้ยอ้าวไตเอ็มเปิดประเดิมเว้ยเดินวนมานี่คาดหุ้ยไม่อยากคุยคนนี้การไงไอมาแล้วมาแล้วใหญ่ใหญ่ปลาใหญ่ครับผมก็ไม่อยู่ของมันต้องใครเฮ้ยอย่าเถียงอย่าเถียงเอามาครับเพื่อมีแอคชั่นแล้วหลุดเอ้าครับปล่อยปลาครับกินเต็มที่แล้วอย่าเถียงเพราะว่าลอยลำทิกบ่ใดทำไงเก๋ามาแล้วมาตัวแรกของเชฟเปิดประเดิมเลยไตเอ็มปวดปากเลยอ่ะต้องอธิบายนะครับว่าหลักแก๊สนั้นไม่ใช่จุดตกปลาและเป็นเขตพระราชทานดังนั้นเราเพียงจะขับมาผ่านมาชมกันแต่ก็แวกรอบนอกนี่แหละครับไฟตรงนี้ได้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจอยู่หนึ่งสายพันธุ์ปลาที่มีความสามารถพิเศษในการหากินตอนกลางคืนในจำนวนมากและมีพละกำลังมหาศาลตาสีแดงจุดอย่างตาปีศาจและนี่แหละครับจะเป็นเป้าหมายที่พวกเราจะตามล่ากัน
เดี๋ยวคืนนี้คิดว่ากิจกรรมมันๆเนี่ยอาจจะเป็นการตกปลาแข่งกับปลากลางน้ำที่นี่ไม่ได้พูดแต่ว่าปลายังไม่อยากเชยว่าปลาอะไรที่ปลาเหลือมโตสีแดงนะครับชอบหากินตอนกลางคืนนะครับแล้วผมใบ้เลยว่าไม่ใช่ป้อมเบกตี้นะจะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวย้ายไหนไปดูกันไม่ผมย้ายไปพี่ย้ายไปตรงตอนนั้นมีไหมข้างเฮ้ยนี่ไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวมาแล้วเอาหดอะไรวะจับไม่อยู่เอาใหม่ก็ไม่อยู่หมดยังวะนี่ไอ้โพท่ามันมีแล้วแต่วันนี้เกิดเห็นโพหลักมาอีกแล้วเฮ้ยซ่าตั้งเหมือนจับไม่ได้มันจับไม่อยู่อ่ะไม่ติดกระโปรงมาแล้วนะครับสู้ต่อทางเลยปลาอะไรวะปลาโขว่ามาแล้วแล้วมันคืออีโซเอ้อีโซครับนี่ Crash Emperor นะครับGrass Emperor หรือบางคนเรียกปลามะหรือปลาอิโซนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในปลาเนื้อดีในหน้าน้ำไทยนะครับอ่าวไทยเนี่ยรู้คุณภาพเนื้อเนี่ยถือว่าดีมากนะครับก็เป็นปลาที่ผมชอบเอาไปใช้ทำที่ไทยกระโปงอ่ะดูดิไม่ติดสวยงามไซส์นี้ก็ถือว่าเล็กนะครับปกติสามารถใหญ่กว่านี้เยอะแต่ยังถือเป็นปลาจานครับอันนี้ก็อย่างน้อยก็น่าจะได้สักหนึ่งเมนูเนี่ยครับปลาตาแดงเหมือนในตาปีศาจที่เราพูดถึงโอ้ผมก็มาครับหมายกลางน้ำนะครับถูกต้องแล้วเขาเป็นเบบีนะครับปลากระมงตาแดงหรือ Big Archivory นะครับเป็นปลาในตระกูล Cracks นะครับตาแดงของเขาเนี่ยในนี้เห็นไม่ค่อยชัดเพราะไฟสว่างนะว่าตาเขาจะเหลื่อมแดงเพื่อให้เขาสามารถมองเห็นในยามค่ำคืนที่แสงน้อยได้ทั้งในสภาพอับแสงค่อนข้างดีนะครับเขาเลยชอบหากินตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแหละนะเดี๋ยวที่ตกปลาก่อนปลากินอยู่ขอบคุณครับเฮ้ยปลาที่ไหนวะเย็นผิวน้ำอะอะดรีนาลีนมันหลั่งเนี่ยเป็นหนึ่งปลาที่หลายคนคิดว่าเป็นปลาเจมอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ผมค้นพบคือพอหาเรียมใหม่ในการเราไปทำอาหารอะจากกระบองตาแดงที่หลายคนนักตกปลารู้จักกันดีจะบอกว่าปลาไม่มีราคาเพิ่มมูลค่าไม่ได้ไม่อร่อยขายปลาราคาถูกเอาไปทำอาหารสัตว์อะไรเงี้ยผมว่าผมมีเรียมทำให้เนื้อปลาตัวเนี้ยเป็นเมนูชั้นเด็ดได้ไว้รอชมตอนนี้ตกปลากันNichiratani, the expatriate town of Bangkok. ปลากระมงตาแดงวัตถุดิบหลักสำหรับคืนนี้นะครับซึ่งปกติผมจะบอกว่าปลาแบบนี้เราต้องบ่มนานกว่านี้อีกสักวัน2วันแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคการเร่งเวลาให้ทานเป็นปลาดิบจากปลาที่ปกติไม่ค่อยมีราคา
ขึ้นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับลูกหลับราคาแพงๆได้เลยนะครับด้วยเทคนิคเรียกว่าซุเกะหรือว่าการดองซีอิ๊วนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปเอ็มแร่ปลาก่อนผมหนีไปตกปลาก่อนเดี๋ยวแร่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการซุเกะกันนะครับเอาไปมือไตเอ็มนะครับแร่มาอย่างสวยงามทีนี้เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้แร่เพราะอยากอธิบายให้ฟังนะครับเทคนิคที่เรากำลังจะสอนย้ำอีกทีเรียกว่าซุเกะหรือแปลตรงตัวก็คือการเอาปลาดิบไปแช่หรือดองซีอิ๊วนั่นเองนะครับเดี๋ยวอธิบายกรรมวิธีที่เราทำมาเกลือน้ำตาลอันนี้เป็นเรียกว่า dry cure style สาลาต้าหรือใส่ไข่จินนั่นเองนะครับเกลือ3ส่วนน้ำตาล1ส่วนชะโลมบนเนื้อปลานะครับรีดน้ำออกมาแล้วค่อยล้างในน้ำดื่มเย็นนิดนึงเนาะไตเอ็มทีนี้เนี่ยพอเราล้างมาแล้วเนี่ยเนื้อก็ออกอมชมพูแต่เพราะปลายังใหม่อีกหนึ่งวิธีที่ดึงอรรถรสรสชาติออกมาที่เชฟซูชิญี่ปุ่นใช้ในการดึงเอกลักษณ์เนื้อปลาออกมาเนี่ยก็คือการเอาไปแช่กับโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองนะครับสูตรง่ายๆเลยนะครับมีหลายสูตรไม่มีสูตรที่ตายตัววิธีง่ายๆใส่อะไรบ้างน้ำเปล่าโชยุคุณภาพดีแล้วก็ถ้าเราแต่ชอบนะครับจะใส่แบบพวกสาเกหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ไว้ทำอาหารก็ได้แต่ก็แบบเรียกว่าเอาไปต้มให้แอลกอฮอล์ออกมาก่อนนะครับสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีแค่ใส่น้ำลงไปนะครับคลุกคร่าวๆนี่แล้วก็ทำเป็นมื้อดึกให้กับแกงเพื่อนๆนักตกปลาทีเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ดองเป็นก้อนแต่ว่าเพราะวันนี้เรารีบเนี่ยดองเป็นชิ้นเนี่ยจะไวกว่าแต่ก็เสี่ยงที่จะทำให้เนื้อปลาถ้าเราดองนานเกินไปเนี่ยเนื้อปลาอาจจะแห้งหรือว่าเรียกว่ามันจะมีความคล้ายเนื้อปลาดองมากกว่าปลาดิบนั่นเองนะครับอ่ะง่ายๆเลยทยอยก็ยังแช่ลงไปเราก็มัดติกันที่ประมาณสัก5-10 นาทีนะครับเดี๋ยว5นาทีก็มาเดินมาดูก่อนว่าเนื้อปลาเป็นยังไงบ้างโอเคเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเนื้อปลากระชับขึ้นอย่างฉับพลันซุเกะนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับดองในโชยุน้ำเปล่าแล้วก็มีสาเกนิดเดียวนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวด้วยแล้วทำให้เนื้อปลากระชับขึ้นเค็มขึ้นอันนี้ไม่ต้องจิ้มละแค่ทาวาซาบิทานได้เลยวันนี้ก็เขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่วุฒิด้วยนะตอนนี้ทุกคนหาปลากันขยันขันแข็งเดี๋ยวเอาอันนี้ไปให้เขาลองชิมดูดีกว่าว่าไอ้กระมงตาแดงที่หลายคนจะมองว่าเป็นปลาไม่มีราคาในตลาดเท่าไหร่เนี่ยพอถนอมดีๆทำดีๆจะถูกยกระดับได้ขนาดไหนไปชมกันครับไปพี่ๆครับกินข้าวเมื่อดึกทุกคนครับนะเบรกตกปลาแป๊บนึงมาลองชิมฝีมือพวกเรากันดีกว่าพี่แก่งครับเชลเชิญเชิญครับพี่แก่งมาเชิญเป็นไงเป็นไงพี่ยังเสียดายไต่ตั้มไม่กินปลาอยากให้ชิมมากเลยชิมสักชิ้นได้ไหมพี่ลองดูมาไต่ตั้มคู่ไม่กินปลาลองดูเป็นไงพี่ไม่ขาวเนาะไม่ขาวเลยมาไกลจากกระมงตาแดงที่เราคุ้นเคยนะใช่ฮะคือมันไม่เป็นปลาดิบขาวเลือดกรรมวิธีใช้โชยุใช้อะไรปลาดิบไม่ได้แปลว่าปลาสดๆอย่างเดียวปลาดิบคือปลาที่ไม่สุกทำอะไรก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดก็ดองซีอิ๊วสี่ทีเรากินกุ้งแช่น้ำปลากั้งแช่น้ำปลาปูดองมีได้เลยทำไมเราจะทำปลาดองไม่ได้ใช่ไหมพี่เชลมีตะเกียบไหมมาพี่วุฒิวนมานี่เลย อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ข้างในไม่ได้หมักแต่นี่จะสังเกตสีอันนี้จะรสชาติของปลาปกติชัดกว่านี่พี่วุฒิเอาไปเลยสุดสมบูรณ์เกลือดีกว่าไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับจานปลาดิบเป็นไงชิวก็คือตัวผมก็ชอบกินอยู่แล้วด้วยครั้งหนึ่งที่ไม่กินที่ใครกิน
ด้วยที่ว่ารสชาติปลายของมันจะมีกลิ่นของหอยแครงค่อนข้างชัดเนาะใช่ครับมันมีเอกลักษณ์แบบความนุ่มของหอยแครงเป็นปลาเนื้ออมชมพูใช่เนาะเราดูรสชาติปลาไทยสู้แบบว่าของเมืองนอกได้ 100% เลยครับผมจริงคือตรงเนี้ยผมจะคิดตลอดว่าใช่ปลาไทยอาจจะไม่ได้เนื้อมันเหมือนปลาแซลมอนหรือว่าไม่ได้มีชั้นไขมันเหมือนโอโทโร่คิมเมไดแต่ความอูมามิรสชาติที่หวานเนี่ยเรียกว่าอ่าวไทยเราอ่ะก็ยังถูกดึงเอกลักษณ์มาได้ถ้าคุณใส่ใจกับมันนะพี่เก่งสักคำสักคำขอคำนะเอาเลยกินเลยตรงนี้กับพี่กับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะเข้าเหรอฮะต่างกันที่ว่าอันเนี้ยผมดองเป็นทั้งแท่งแต่อันเนี้ยคือดองแยกชิ้นเพื่อจะได้แบบไวขึ้นอยากได้รสชาติของปลามากขึ้นตรงนี้อันนี้คือแบบว่ารสชาติที่คนกินพี่เก่งบ่อยเนาะไม่เคยคิดว่าขโมยปลาแดงมันจะอร่อยใช่ใช่ไหมนั่นเนี่ยคือที่ผมสังเกตอะปลาตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเราไปทำสุกแล้วเนื้อมันแห้งนะครับทำดิบอะเนื้อจะฉ่ำเนื้อจะมีความมันแบบมันจะกล้ามเนื้ออะครับพี่ท็อปที่บ้านให้อภัยแล้วมาไปเอาชิ้นสักคำหน่อยครับทางนี้ไตเอ็มอ๋อทำปลาอยู่ทำปลาอยู่ในฝั่งไตเอ็มทำปลาเลยนี่พี่ท็อปเป็นไงฮะเนาะพอจองกินได้ได้กินเลยพี่กินเลยก็ได้ถือว่าการช่วยงานให้ทุกคนพี่วุฒิในฐานะเจ้าของวันเกิดครับประสบการณ์วันนี้ออกมากลางอ่าวไทยไกลกว่าร้อยไมล์ทะเลกินประมงปลาแดงในสไตล์ดองโชยุรู้สึกไงบ้างโอ้โหคือประเทศไทยนะครับมีวัตถุดิบนะครับที่วิเศษมากแต่แค่ว่าพวกเราครับยังไม่ได้ไปสัมผัสมันเท่านั้นเมื่อเราสัมผัสปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันที่สุดอะครับที่สุดจริงๆขอสักชิ้นเหมือนกันนะกันอร่อยไม่ต้องมีวาซาบิก็ได้อะเอาจริงๆเอาจริงกินอร่อยกว่าอินซีอินซีอะมันมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นนิดนึงอินทรีย์จะมีกลิ่นเฉพาะตัวมันเลยแต่เนี่ยพอไล่เลือดอะไรหมดแล้วผมว่ามันไม่มีกลิ่นขาวเลยนะคนละเรื่องกับที่ยังไม่ไล่เลยใช่ครับเนี่ยนายตั้มคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะสิ่งที่ผมอยากนำเสนอก็คือมันไม่ได้สำคัญว่าวัตถุดิบมาจากที่ไหนสำคัญว่าคุณถนอมยังไงตั้งแต่ต้นน้ำจนตอนปลามีชีวิตยันปลายน้ำทุกปลามีเสน่ห์ของมันทุกวัตถุดิบผมจะชอบบอกว่าเหมือนที่ไอน์สไตน์เคยพูดไว้ถ้าคุณวัดความสามารถของปลาในการปีนต้นไม้ปลาตัวนั้นจะไม่มีค่าเลยเลยอินทรีย์กินแบบนี้อาจจะสู้กระบองตาแดงไม่ได้ละแต่เขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีก็ได้เนาะงั้นเราต้องขยันหาคุณสมเรียกว่าถ้าคุณห่วงใยในความรสชาติอ่ะเดี๋ยวคุณหาวิธีได้เองนะครับก็เป็นเหตุที่เราอยากนำเสนอรายการตะก่อนให้เกียรติทุกวัตถุดิบที่เสียชีวิตให้เกียรติทุกวัตถุดิบที่เสียชีวิตไปเพื่อต่อชีวิตเราตอนนี้เนี่ยในฐานะคนที่ตกปลามาช่วยกันทำกับไตเอ็มว่าทำมาเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจที่ทุกคนแฮปปี้กับคุณภาพเนื้อปลาตรงนี้ต้องขอบคุณไต่ตั้มมากๆด้วยนะครับที่พาออกมาหาปลาตรงนี้ก็ใครสนใจอยากจะออกมาตกปลาแบบนี้ก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคไต่ตั้มไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับคนอื่นก็ต้องจะไปยุ่งกับการตกปลาละอุปกรณ์ตกปลา G-Max นะครับเราใช้รากกระมงได้เพียบเลยถูกและดีเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ด้วยพี่วอนร้านหมูปลาสายซิ่งขึ้นให้หมดนะครับไอจอไอจีไต่เอ็มกำลังพูดในการทำปลาจะมาชิมหน่อยไหมสักคำสักคำชิมซะหน่อยชิมซะหน่อยหลายบอกแล้วเนี่ยเนาะสุเกะมาก็รสชาติกลิ่นยิ่งแบบมันมีความเหมือนหอยแครงบางๆมีความเหมือนแซลมอนหน่อยๆแต่แห้งกว่าจะบอกว่าทูน่านิดๆก็ยังได้ถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วนะโอเคครับก็ถือว่าเป็นเทปเปิดสำหรับซาก้าสมุยของเรานะครับกับการตกปลากลางอ่าวไทยกระมงกระแดนวัตถุดิบทั่วไปที่หลายคนมองข้ามผมว่า
ไม่แพ้ป่าชาติใดในโลกแล้วอยู่กลางทะเล2วัน1คืนโปรดติดตามชมนะครับยังไงก็เหมือนเดิมอยากเห็นครอบครัวคนหัวครัวรายการคนหัวครัวคนหัวรถไปไหนทำอะไรนะครับรวมตัวกันพยายามตลอดแต่บางทีคิวไม่ตรงกันก็แยกกันออกพอกันฝากคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับกดแชร์กด subscribe ทุกกำลังใจสำคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมไปพอผมใน Facebook จะมีคอนเทนต์พิเศษหลายอย่างที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำอาหารด้วยนะครับแล้วก็ทุกช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นมาข้างล่างโดยเจอกัน EP หน้านะครับติดตามชมอีกหลายคลิปกลางทะเลมันๆโหดๆแล้วเจอกันครับไปตกปลาก่อนเสียไปร่วงฮะสวัสดีครับไปแล้วแน่นๆนะเพราะมันเป็นปลาโชคดีสวัสดีครับอย่าว่าเขาก็จะไม่ได้แต่ว่าปลาบ้านเขาแต่ว่าเนี่ยฮะอร่อยจ้ะปลาไทยอร่อยกว่าแซลมอนอีกเราก็เลยปลาบ้านเขาแค่ปลาไทยถ้าผมมาเนี่ย